จะบอกว่าเราไม่ได้พูดถึงมาร์คคูเรียนานพอสมควรนะครับล่าสุดมาร์คคูเรียบอกว่ายังแฮปปี้กับสิงห์บลูเชลซียังไม่คิดอยากจะย้ายกลับไปบาร์ซ่าในตอนนี้ครับมาร์คคูเรียครับยืนยันว่าเขายังคงมีความสุขดีกับเชลซีและไม่ได้คิดถึงการกลับไปค้าแข่งให้กับบาร์เซโลนาในเวลานี้แบ็กซ้ายวัย25ปีอย่างคูคูเรียต้องดิ้นรนสร้างอิมแพคกับเชลซีหลังย้ายมาจากไบรตันครับด้วยค่าตัวสูงถึง60ล้านปอนด์ในปี2022แต่ฟอร์มยังไม่กระตื้องนะครับแบ็กซ้ายทีมชาติสเปนคนนี้ผ่านการลงเล่นให้กับบาร์เซโลนาเบไป54นัดแต่ได้รับโอกาสในทีมชุดใหญ่ของบาร์ซ่าเนี่ยเพียงนัดเดียวเท่านั้นก่อนจะย้ายไปแจ้งเกิดกับเกตาเฟ่ในปี2020เมื่อดูถามว่าเขาคิดถึงเรื่องการย้ายกลับไปที่บาร์เซโลนาหรือเปล่านะครับคูคูเรียก็บอกกับโค้ชบอกว่าวันนี้ผมไม่คิดถึงเรื่องนี้ด้วยซ้ำมันไม่ได้อยู่ในความคิดของผมเลยคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ผมไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นตอนนี้ที่เชลซีผมมีช่วงที่ยากลำบากนะแต่ผมมีความสุขและครอบครัวผมก็ยังสบายใจที่สแตมฟอร์ดบริดจ์คูคูเรียเคยตกเป็นข่าวกับเรอัลมาดริดชุดขาวนะครับแต่ทางฟูลแบ็คหัวฟูเนี่ยไม่ได้สนใจมากเลยเขาบอกว่าบางอย่างก็แค่ข่าวลือผมไม่ค่อยรู้อะไรมากแต่ผมพยายามที่จะไม่ปล่อยให้มันกระทบกับผมมากเกินไปคูคูเรียนะครับลงเล่นให้กับเชลซีไปแล้ว59นัดตลอดช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาและยังมีสัญญากับทีมจนถึงปี2028เลยก็ได้นะครับก็ถือว่ายังคงมีความสุขกับเชลซีครับไม่มีความคิดที่จะย้ายออกนะครับก็คืออยากจะอยู่นี่นานๆครับข่าวกับเรนบริดก็มันเป็นแค่ข่าวลือไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายไม่อยากให้มันมีผลกระทบอะไรกับการเล่นของเขานะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์เราก็ไม่รู้ครับว่าอนาคตของมาร์คคูคูเรียในอนาคตจะเป็นยังไงครับฟอร์มกับเชลซีก็ถือว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ทีมชาติสเปนก็ถือว่าพอดีนะครับมาเรามาตามข่าวกันต่อครับล่าสุดครับพี่แอร์เอมิลฮอยเบียร์ครับชัดเจนว่าจะอำลาสเปอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับรายงานข่าวจากฟุตบอลอินไซเดอร์ครับบอกว่าพี่แอร์เอมิลฮอยเบียร์ครับมิดฟิลด์ของสเปอร์แจ้งกับเพื่อนร่วมทีมแล้วแหละว่าต้องการย้ายออกจากสโมสรเพื่อหาทีมที่ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอแข้งวัย28ปีอย่างฮอยเบียร์เขาเป็นกำลังหลักของสโมสรมานับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อปี2020นะครับโดยฤดูกาล 2022-2023 เนี่ยได้ออกสตาร์ตตัวจริงในพรีเมียร์ลีกถึง35เกมแต่หลังการมาของอังเก้ปอสเตโกกูครับฮอยเบียร์ได้เป็นตัวจริงเพียงแค่8เกมเท่านั้นที่ผ่านมาแข่งทีมชาติเดนมาร์กคนนี้ก็มีข่าวเรื่องการย้ายทีมอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วครับล่าสุดครับฟุตบอลอินไซเดอร์บอกว่าฮอยเบียร์แจ้งกับเพื่อนแล้วแหละว่าต้องการย้ายออกจากทีมเพื่อหาสโมสรใหม่ที่จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอมากกว่านี้นะครับเพราะว่าเขาต้องการโอกาสลงสนามเป็นหลักปัจจุบันเนี่ยฮอยเบียร์นะครับเหลือสัญญากับทีมจนถึงปี2025โดยเจ้าตัวลงสนามให้ทีมไปแล้ว184เกมทำไป10ประตูกับ16แอสซิสต์นะครับถือว่ามองหาโอกาสการย้ายทีมไปแล้วสำหรับปีแอร์เอมิลฮอยเบียร์นะครับเพราะว่าอยากจะได้โอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมออยู่กับอังเก้ครับไม่ค่อยส่งลงเล่นครับไม่ค่อยอยู่ในแผนการทำทีมสักเท่าไหร่นะครับก็เลยต้องมองหาทีมใหม่เอาตัวรอดเพื่อตัวเองดีกว่านะครับน่าสนใจมากๆเลยไม่รู้ว่าจะไปลงเอยกับทีมไหนนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารกันต่อครับของอาร์เดียนราบิโอครับมีรายงานจากอิตาลีบอกว่าลิเวอร์พูลทาบทามราบิโอจะมาร่วมทีมรายงานจากสปอร์ตอิตาลีครับบอกว่าลิเวอร์พูลได้ติดต่อหาอาร์เดียนราบิโอมิดฟิลด์ของยูเว่เพื่อจะคว้าตัวมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสกำลังจะหมดสัญญากับมาลายูเว่ในวันที่30มิถุนายนนี้แหละทำให้สามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวโดยมีหลายทีมเนี่ยที่จับจ้องอยากจะเอาไปร่วมทีมอยู่แล้วรายงานจากสื่อแดนรองเท้าบูทครับก็บอกว่าลิเวอร์พูลได้มีการทาบทามเพื่อคว้าตัวราบิโอจะมาร่วมทีมโดยมีราชันทุกข่าวมาริดนั้นรวมถึงอีกหลายทีมในพรีเมียร์ลีกที่จับจ้องอยู่นะครับย้อนกลับไปเมื่อปี2022ครับราบิโอเกือบได้ย้ายไปอยู่กับแมนยูนะแต่ว่าตกลงเงื่อนไขสุดท้ายไม่ได้ครับทำให้การย้ายทีมไม่เกิดขึ้นครับแม่เขาอยากได้ค่าเหนื่อยที่มันสูงครับแต่แมนยูไม่พร้อมจ่ายครับเพราะแม่เลยไม่ได้ย้ายนะครับราบิโอครับอยู่กับยูเว่มาตั้งแต่ปี2019ลงสนามให้ทีมไปแล้ว212เกมทำไป22ประตูกับ15แอสซิสต์นะครับถือว่าอยากจะย้ายทีมเหมือนกันนะครับหลายทีมให้การจับจ้องมีข่าวกับเปเช่มีข่าวกับเรอัลมาดริดแล้วก็ยังมีข่าวกับทางลิเวอร์พูลล่าสุดนะครับก็ต้องมาตามนะครับว่าสุดท้ายแล้วสถานการณ์ของแข้งรายนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับต้องมองหาทีมใหม่หรือเปล่านะครับ
โอ้โหไม่รู้ว่าจะได้ไปต่อไหมกับยูเว่ในอนาคตทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับทุกอย่างไม่มีผิดไม่มีถูกครับขอบคุณครับอยากอ่านความคิดเห็นทุกคนเหมือนเดิมนะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม